สวรรค์ทีวีป้าวันทีวีป้าวันทีวีสวัสดีครับวันนี้ตอนที่10สำหรับป้าวันทีวีวันนี้ก็มารีวิวมินิโน้ตบุ๊กครับของ ASUS เป็นคล้ายๆตระกูล EPC แต่ไม่ใช่ก็ไม่รู้จะอธิบายไงนะครับมาดูกันที่กล่องกันนะครับกล่องก็ไม่เล็กไม่ใหญ่หาอะไรเทียบให้ดูดีกว่านะนี่ครับเทียบกับแท็บเล็ตผลไม้ก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเป็นกล่องกระดาษธรรมดามากๆมันช่วยลดโลกร้อนนะครับในแพ็คเกจเขาจะแถมกระเป๋าใส่มาให้ด้วยมาดูที่กระเป๋ากันก่อนก็เป็นกระเป๋าธรรมดาครับไม่มีอะไรเลยมีโลโก้ E ข้างล่างแค่นี้แหละโอเคต่อมาเรามาอันบ็อกซ์กล่องนี้กันครับเนี่ยมีซีลเปิดขึ้นมาเห็นอยู่ข้างบนเลยครับตัวมินิโน้ตบุ๊กนะครับยกข้างในมาก่อนแล้วมาดูของที่แถมกันก่อนนะครับนี่มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ซองสีชมพูมีแบตเตอรี่ครับแกะมาเลยอะไรมันร่วงไปนี่ครับเป็นข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่อะไรประมาณนั้นและนี่ก็ตัวแบตเตอรี่ครับ6เซลล์นะครับดูกี่มิลลิแอมยังไงนะครับ 10.8 โวลต์ 5,200 มิลลิแอมแล้วก็มีแผ่นไดเวอร์นะครับไม่มีโลโก้ ASUS เหมือนเมนบอร์ดนะแล้วก็คู่มือมีภาษาไทยแล้วก็มีใบประกันอุบัติเหตุครับเปิดให้ดูนะครับนี่ทั้งแล้วก็มีบัตรรับประกันนะครับเล็กมากมีสายไฟ AC นะครับเสียบปลั๊กก็มีอะแดปเตอร์ครับเล็กมากๆนะครับมาดูสเปคกันอะไรเอ่ย19โวลต์ 2.1 แอมป์นะครับเทียบขนาดรีโมททีวีเนี่ยครับนะครับโอเคต่อมาเรามาดูกันที่ตัวโน้ตบุ๊กกันเลยดีกว่าครับมินิโน้ตบุ๊กนะครับนี่ครับทำออกมาเป็นกระดาษธรรมดาหมดเลยไม่มีพิมพ์ไม่มีอะไรเลยลดโลกร้อนอะไรประมาณนั้นนะครับแกะมันออกมาไม่ค่อยเงามากแต่ก็เงาไปใช่ไหมครับโลโก้ ASUS นะครับมาดูข้างๆก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากข้างขวานะครับกล้องโฟกัสหน่อยมีหูฟังไมโครโฟน USB 2แล้วก็พอร์ตล็อกอะไรสักอย่างแล้วก็การ์ดรีเดอร์ครับแล้วก็ VGAเอาไว้ใส่แบตนะครับด้านซ้ายก็มีไฟช่องต่อไฟนะครับ USB 3จำนวน2พอร์ตแล้วก็ช่องแลนต้องงางแล้วเสียบนะครับช่องระบายความร้อนแล้วก็ HDMI ครับข้างล่างมีใส่แรมใส่แรมได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ใส่แบตใส่แบตเลยนี่ครับวางไปแล้วก็ดันแค่นี้ครับผมเดาว่าลำโพงนะครับตรงนี้
เดี๋ยวรู้กันว่ามันคืออะไรเปิดมันขึ้นมาหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับมีกันรอยแกะออกเราไม่ต้องการมันข้างบนนะครับมีเว็บแคมมีเลื่อนปิดเปิดได้คีย์บอร์ดเป็นแบบอะไรนั่นแหละผมก็จำชื่อไม่ได้แต่ก็ดูเอานะครับว่าชอบกันไหมนะแล้วก็มีโลโก้ Vision E2 กับ Dual Core and ND Radeon Graphic นะครับทัชแพดเป็นแบบแผ่นเดียวเลยคลิกซ้ายคลิกขวานะครับอันนี้มีป้ายบอกคุณสมบัติ Asus Go Anywhere In Style มี APU จอ HD HDMI DirectX 11แล้วก็ Webcam นะครับต่อมาเปิดเครื่องกันครับมีไฟสีฟ้าขึ้นแล้วก็ข้างล่างก็เป็นไฟบอกสถานะครับไล่จากซ้ายไปขวานะครับก็เป็น Power ชาร์จแบต Hard Disk Wireless แล้วก็ Cap Lock ครับคราวนี้ก็คอยมันบูทระหว่างนั้นผมก็จะไปเสียบอะแดปเตอร์หาช่องเสียบไม่เจอครับนั่นแหละเสียบปุ๊บก็มีไฟชาร์จแบตขึ้นนะครับนี่เครื่องนี้ผมได้เปลี่ยนเป็น SSD แล้วนะครับแต่ด้วยเนื่องด้วย CPU มันไม่ค่อยอำนวยกับการที่จะให้ SSD มันโชว์ความสามารถของมันเท่าไหร่ก็ใช้อย่างที่เห็นนะครับแต่ก็ผมเอาเรื่องความทนมากกว่าโอเคหน้าจอก็สว่างดีนะครับสว่างเหมือนกันจนทำรอบๆมืดไปหมดนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบขนาดกับแท็บเล็ตผลไม้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เกินมานิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาจอเป็น1366x768เท่ากับโน้ตบุ๊ก14นิ้วปัจจุบันเนี่ยแหละครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมขึ้นอันใหม่เลยผมจะเทสให้ดูว่าเล่นเลยได้บ้างแรงไงนะครับเหมือนตอนที่ผมเทส A4 นั่นแหละ